ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดซัดกันเองเทพไทยจวกศิระสสแดดเดียวทหารเลวหน้าค่ายนายเทพไทยเสนพงศ์สสนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐพูดพาดพิงถึงตัวเองและพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้รับความเสียหายว่าการที่ตนต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งสัญญาณถึงพรรคพลังประชารัฐเพื่อไม่ให้ขัดขวางนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในการเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์ได้แสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้เป็นเรื่องของรัฐสภาดังนั้นการที่นายศิระออกมาปฏิเสธว่าพรรคพลังประชารัฐไม่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เป็นความจริงเพราะพลเอกประยุทธ์นั้นคือหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐตัวจริงแม้แต่ชื่อพรรคพลังประชารัฐก็มาจากโครงการประชารัฐของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และพรรคพลังประชารัฐได้รับเลือกตั้งส.ส.เข้ามาจำนวนมากมายก็เพราะการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งเปรียบเสมือนการซื้อเสียงล่วงหน้าของรัฐบาลและที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ในตอนนี้ก็เพราะพรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในนามพรรคพลังประชารัฐฉะนั้นพลเอกประยุทธ์คือหัวหน้าพรรคตัวจริงของพรรคพลังประชารัฐการที่ผมสัมภาษณ์ถึงพลเอกประยุทธ์ก็เป็นการแสดงความเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันเด็กๆอย่างนายศิระไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวเหมือนกับเป็นการที่แม่ทัพนายกองเขาเจรจากันทหารเลวหน้าค่ายไม่ควรมาสอดรู้สอดเห็นนายศิระไม่จำเป็นต้องมาสอนมารยาททางการเมืองกับผมเพราะผมเป็นส.ส.มาหลายสมัยซึ่งต่างกับนายศิระที่เป็นส.ส.สมัยแรกและไม่แน่ใจว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้เข้ามาในสภาอีกหรือไม่คุณก็เป็นได้แค่ส.ส.แดดเดียวที่อาศัยใบบุญของพลเอกประยุทธ์เข้ามาในสภาผมอยากจะบอกให้นายศิระเอาเวลาไปเตรียมตัวแก้ข้อกล่าวหาที่นายศรีสุวรรณจันยายื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกรณีที่ไปมีการแสดงพฤติกรรมใส่ตำรวจที่ภูเก็ตและเตรียมตัวขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะดีกว่านายเทพไทยกล่าวถ้าพรรคพลังประชารัฐจะอ้างสิทธิการเป็นพรรคการเมืองใหญ่ต้องการให้คนของตัวเองเข้ามานั่งในตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้จริงก็อยากจะถามถึงเจตนาว่ามีความจริงใจในการศึกษาปัญหารัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนหรือจะขอให้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเพื่อซื้อเวลาไม่ให้ถูกไม่ได้ทำตามนโยบายเร่งด่วนที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ